ทุเรียนในแปลงของเราเนี่ยเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราใช้สารชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยแปลงเนี้ยเมื่อเราเอาดินไปตรวจเนี่ยปรากฏว่ามันมีเคมีสูงต้นทุเรียนปลูกแล้วมันจะไม่โตยอดมันจะแดงใบมันจะเหลืองวิธีแก้เราก็เอาน้ำจุลินทรีย์เนี่ยมาพ่นทางดินนะเพื่อเป็นการปรับสภาพดินนะให้มันเป็นกลางไม่รู้มันเป็นกรดหรือเป็นด่างเราไม่รู้แต่ว่าดินมันเสียเราก็เอามาราดดิน 2-3 ครั้งคือปรับสภาพดินวิเชียรยุทธจันทร์เขียวเกษตรกรวัย62ปีเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.สนับสนุนที่ดินให้ทำกินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนานะเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบของภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจริงๆภาคตะวันออกของเราเนี่ยเราก็เสนอโครงการไปแทบจะล่าแล้วล่ะที่ดินส่วนใหญ่ครึ่งตำบลเนี่ยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและที่ดินส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือในทุนชาวบ้านไม่ค่อยมีเอกสารสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะครับเราก็สำรวจข้อมูลจากการทำแผนชุมชนปรากฏว่ามีผู้เดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกินบางกลุ่มก็มีที่ดินทำกินแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเราก็เลยจัดทำแผนแล้วก็คิดว่าเออเราทำยังไงถึงจะหาโอกาสให้กับชาวบ้านที่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินได้รับโอกาสนั้นนะครับเราก็ทำงานเชิงนโยบายไปด้วยผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมารับผิดชอบในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในช่วงที่มีการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็ปรากฏว่าปี60เนี่ยนะปี60เราก็ผลักดันให้ปัญหาที่ดินทำกินเนี่ยเข้าไปบรรจุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็ระบุอีกว่าควรจะต้องจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบภายใน5ปีก็เลยหลังจากนั้นก็เกิดเป็นสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเนี่ยที่มารองรับตรงนี้หลังจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่2ไร่เศษจากสวนลำไยรกร้างมาเป็นสวนผสมผสานยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยการปลูกทุเรียนผสมผสานกับยางนาตะเคียนไม้พยุงไม้ฝางและพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆโดยทั้งหมดเป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารเคมีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกที่เดือดร้อนเนี่ยรวมตัวกันและได้รับที่ดินมาจำนวน30ครอบครัวในพื้นที่77ไร่นะครับก็แบ่งกันคนละ1ไร่บ้าง2ไร่บ้างก็ตามศักยภาพที่สมาชิกเพราะว่าที่ดินตรงนี้เราไม่ได้มาฟรีเราต้องเบื้องต้น2ปีแรกเนี่ยเราต้องเช่าเพื่อทดลองทำดูก่อนเป็นการทดลองว่าศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำแปลงเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ไหมอันดับแรกเนี่ยขอให้เลี้ยงตัวเองได้ก่อนมีแหล่งอาหารไหมแล้วก็ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ไหมพอหลังจากนั้นมาก็จะมาพิจารณากันอีกว่าเริ่มมีรายได้หรือยังถ้ามีรายได้เราก็ทำสัญญาเช่าซื้อระยะยาวกับบจท.นะครับช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการประเมินผลการประเมินตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ 60% ถึง 80% ที่สมาชิกทำกันอยู่นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของภาคตะวันออกซึ่งในอนาคตรัฐบาลโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.เตรียมหาพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งสภาพแวดล้อมและเรื่องมูลค่าของที่ดินเพื่อทำการสนับสนุนที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองเหมือนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้